แนวทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนวัดโพแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา6จุดเน้น24ตัวชี้วัดจุดเน้นที่1ยกระดับผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนประถมวัยมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนระดับชั้นประถมวัยครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญานอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในระดับประถมวัยอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลการประเมินอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3ปีการศึกษา2561มีระดับค่าเฉลี่ย 43.83 ปีการศึกษา2562มีค่าเฉลี่ย 59.92 เมื่อเทียบ2ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.09ตัวชี้วัดที่ 1.3 ผลการประเมิน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3ปีการศึกษา2561มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.27 ปีการศึกษา2562มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.77 เมื่อเทียบ2ปีการศึกษามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50ตัวชี้วัดที่ 1.4 ผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3จากแผนภูมิแท่งเมื่อเทียบ2ปีการศึกษาจะเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.20 แต่คะแนนรวมเฉลี่ยต่ำกว่าปี2561อยู่ที่ร้อยละ 2.44ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3จากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นว่าปี2562วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงขึ้น 5.31 แต่คะแนนรวมเฉลี่ยต่ำกว่าปี2561อยู่ร้อยละ 4.49ตัวชี้วัดที่ 1.6 เด็กพิเศษเรียนรวมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลครูที่รับผิดชอบสอนเด็กพิการเรียนรวมได้จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP นอกจากนี้ครูจัดทำบันทึกพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กพิการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่ 1.7 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทางโรงเรียนได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ยังจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจุดเน้นที่2ทักษะคิดแคล่วคล่องตัวชี้วัดที่ 2.1 ครูที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดทางโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนบอร์ดแสดงผลงานนักเรียนมุมส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดตัวชี้วัดที่ 2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดได้แก่งานประดิษฐ์ต
ัวชี้วัดที่ 2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการคิดขั้นสูงทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดได้แก่โครงงานนอกจากนี้ยังมีการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนที่หลากหลายเน้นทักษะกระบวนการคิดการประเมินตามสภาพจริงจุดเน้นที่ 3 ว่องไวเขียนอ่านตัวชี้วัดที่ 3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้คุณครูได้คัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนแล้วรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมลตัวชี้วัดที่ 3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่องเขียนคล่องคณะครูได้คัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนแล้วรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมลตัวชี้วัดที่ 3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 อ่านรู้เรื่องเขียนสื่อความได้ทางโรงเรียนได้จัดครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนแล้วรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมลตัวชี้วัดที่ 3.4นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีสมรรถนะด้านการอ่านตามแนวพิซ่าทางโรงเรียนได้จัดครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านภาษาไทยให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนแล้วรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมลตัวชี้วัดที่ 3.5 นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเหมาะสมตามช่วงวัยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษได้แก่ร้องเพลงภาษาอังกฤษเล่านิทานภาษาอังกฤษแสดงละครภาษาอังกฤษและเกมภาษาอังกฤษจุดเน้นที่ 4 สื่อสารเทคโนโลยีตัวชี้วัดที่ 4.1 สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางโรงเรียนได้จัดทำเพจ Facebook ของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงเรียนมีการใช้ไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อประสานงานนอกจากนี้ยังมีการใช้ G Suite เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนตัวชี้วัดที่ 4.2 ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนและการเรียนรู้ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนและเข้าถึงง่ายต่อผู้เรียนตัวชี้วัดที่ 4.3 นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัยสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จุดเน้นที่ 5 จัดการดีสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่ 5.1สถานศึกษามีความปลอดภัยสถานศึกษามีความปลอดภัยทั้ง4ด้านได้แก่ด้านยาเสพติดด้านอุบัติเหตุด้านการละเมิดทางเพศและด้านการใช้ความรุนแรงตัวชี้วัดที่ 5.2 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เน้นห้องเรียนคุณภาพครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและสถานที่ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนครูและนักเรียนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 5.3 นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการที่เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุดเน้นที่6น้อมนำศาสตร์พระราชาตัวชี้วัดที่ 6.1 สถานศึกษามีกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติครูมีการจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นน้อมนำศาสตร์พระราชาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตัวชี้วัดที่ 6.2 นักเรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมตามช่วงวัยทางโรงเรียนได้จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชาทักษะอาชีพตัวชี้วัดที่ 6.3 นักเรียนมีทักษะชีวิตทางโรงเรียนได้จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะชีวิตสรุปได้ว่าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 จุดเน้น 24 ตัวชี้วัดนั้นทางโรงเรียนได้มีการปฏิบัติตามจุดเน้นครบทุกตัวชี้วัดมีเพียง2ตัวชี้วัดเท่านั้นที่ไม่ผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป